บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วค่ะวันพุธกลางสัปดาห์วันที่3พฤษภาคม2560นะคะยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มาบอกช่องทางการรับชมกันก่อนเลยนะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็จะมี wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็จะมีช่องทางของ Channel 8 Thailand นะคะดูได้นะคะทางแฟนเพจด้วยมี YouTube ด้วยนะคะ www.channel8thailand.com นะคะทางเว็บไซต์อุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นนะคะเอาย้ำอีกครั้งหน้าตาเป็นยังไงเผื่อใครอยากได้บ้างอะไรบ้างนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้คือมีแค่ USB ที่เขาเสียบเข้ากับจอแล้วก็มีรีโมทแค่นั้นเองนะคะก็คุณผู้ชมหาซื้อได้นะ Lazada ก็มีนะหรือว่าจะโทรมาคุยกับเราก็ได้ลองถามที่เบอร์029423498นะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะ HD ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ดูช่องไทยได้แน่นอนทุกช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูได้ผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Channel 8 Channel 8เนี่ยก็พิมพ์ Channel 8ได้เลยในส่วนของ App Store หรือว่า Google Play นะคะดูได้ทั้ง Android แล้วก็ในส่วนของ iOS ค่ะดาวน์โหลดมาได้เลยนะเป็น HD เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆก็บวกกันทั่วหน้านะแต่บวกไปคนละนิดคนละหน่อยดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะโดยได้รับแรงหนุนหลักๆเนี่ยจากผลประกอบการของกลุ่มสายการบินนะคะก็นอกจากนี้แหละขออภัยค่ะคือที่ปรับขึ้นไม่ใช่เรื่องผลประกอบการเป็นเรื่องของการที่สภาคองเกรสเนี่ยคือเขามีการประชุมกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังไม่มีบทลงโทษสายการบินที่มีปัญหาด้านการบริการนะคะก็เลยทำให้หนุนกลับมานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมีแรงกดดันเข้ามาในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์นะคะนี่ก็ดิ่งลงมาก็เลยทำให้เนี่ยบวกไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมก็นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้านี้เนี่ยบวกไป 0.7% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบนะคะแล้วก็ทางด้านของหางเสงฮ่องกงบวกไป 0.33% เวสเต็ดไต้หวันบวกไป 0.24% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.65% ก็บวกไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองนะคะมาดูราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ปรากฏว่าเป็นการปรับตัวย่อลงอีกแล้วเนาะดิ่งลงแรงด้วยแหละสัญญาณกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในลิเบียกับสหรัฐนี่แหละตัวนี้เป็นตัวแรงกดดันเลยทำให้ราคาน้ำมันดิบอันนี้เนี่ยปรับตัวย่อลงมานะคะลดลงไปเนี่ย1 ดอลลาร์ 18 เซนต์ไปปิดอยู่ที่47 ดอลลาร์ 66 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นตัวของเวสเท็กซัสนั่นเองนะคะก็มีความกังวลกันนะคะในส่วนของการรายงานคลังเชื้อเพลิงสำรองรายสัปดาห์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐค่ะซึ่งเผยแพร่มาเนี่ยก็มีความกังวลกันอยู่นะคาดว่าน่าจะทำให้มีการรายงานออกมาเนี่ยในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบจะลดลงราว 2.2 ล้านบาร์เรลนะคะแต่ปรากฏว่าสต็อกน้ำมันกลั่นแล้วก็เบนซินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็เนี่ยกดดันมา 47.66 ดอลลาร์ 66 เซนต์ราคาทองคำค่ะนี่รายงานไปก็ได้กลิ่นไข่เจียวอีกแล้วเนี่ยราคาทองคำ 1,257 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะคุณผู้ชมก็ยังคงปรับตัวยืนอยู่ในแดนลบอยู่เนาะสำหรับราคาทองคำนะคะย่อลงมาอีกแล้วนะคะก็รออย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยแถลงหลังจากประชุมเฟดนะคุณผู้ชมก็ประชุม2วันวันที่2กับวันที่3เดี๋ยวคืนนี้เราน่าจะทราบกันแหละนะคะว่าเฟดนั้นจะมีถ้อยแถลงอะไรออกมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะค่าเงินบาทค่าเงินบาททำไมค่าเงินบาทของปอมมันยังค้างกันอยู่เนาะเดี๋ยวปอมต้องกลับไปแก้ละไม่ได้แก้ไม่ได้เช็คมาหลายวันมันค้างจริงๆอ่ะไม่เป็นไรฮะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ
ก็เดี๋ยวเราจะมีในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันคือเคยสัมภาษณ์กับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของเขาที่เป็นโมเดลทั้ง4นะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปเปิดพอร์ตกันได้นะคะคือมันจะใช้ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการช่วยคุณผู้ชมในการตัดสินใจในการลงทุนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีมานำเสนอใหม่ในส่วนของกลยุทธ์ที่5แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทั้งในส่วนของกลยุทธ์ที่5เนี่ยเราต้องมาคุย4กลยุทธ์กันก่อนนะคะย้อนกันนิดนึงนะคะว่า4กลยุทธ์ที่ทางด้านของตัว KTB Smart Algo เนี่ยนะคะเขามีให้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณโรจน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับวันนี้มีกลยุทธ์ที่5มาฝากคุณผู้ชมกันที่ใช้ชื่อว่าsector rotation แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบงงๆเอ๊ะเปิดมาคืออะไรกลยุทธ์ที่5มาย้อนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยมีในส่วนของระบบในเรื่องของการซื้อขายหุ้นมาฝากคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันไปก็คือตัว KTB ST Smart Algo นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมี4กลยุทธ์ด้วยกันอยากย้อนนิดนึง4กลยุทธ์นั้นเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็สี่กลยุทธ์ที่เราเริ่มเปิดให้บริการไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปตามภาวะตลาดที่เกิดขึ้นนะคือว่าสำหรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาดไซด์เวย์แกว่งขึ้นลงอย่างในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะก็ทำได้ดีกว่าตลาดอย่างเช่นกลยุทธ์ที่เป็นตัวที่แอนด์รันนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งโมเดลในตลาดแกว่งตัวแคบๆเนี่ยก็ทำงานได้ดีกว่านะแล้วก็กลยุทธ์ที่เป็นบกตัวทันเตอร์นะที่จะเน้นหุ้นขึ้นฐานดีในระยะยาวแล้วก็จับจังหวะในการเข้าซื้อขายก็ให้ผลแทนที่ดีกับตลาดเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกสองกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะโมเมนตัมก็คือขึ้นซื้อลงขายตามตลาดไปเนี่ยช่วงเวลาที่แต่งตัวจะขอบแคบเนี่ยก็ผลการดำเนินการอาจจะไม่โดดเด่นมากนะก็คือว่าใกล้เคียงกับเป็นที่มาต่ำกว่านิดๆนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพตัวของการดำเนินการในช่วงสี่เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่วัตถุประสงค์แต่ละโมเดลตั้งเอาไว้แต่ว่าก็เหมาะสมกับภาวะตลาดแล้วก็มีโมเดลที่สอดคล้องกับภาวะตลาดเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนดีกว่าค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของ4กลยุทธ์นั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตก็สามารถติดต่อได้ทางด้านของ KTB ประเทศไทยซึ่งในส่วนของขั้นต่ำเนี่ยสำหรับการเปิดพอร์ตครั้งนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ1ล้านบาทครับ1ล้านบาทนะคะทีนี้ผ่านไปแล้ว4กลยุทธ์นั่นคือประมาณต้นปีที่ผ่านมาที่ได้มีการเปิดตัวออกมาทีนี้การตอบรับที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับ4กลยุทธ์นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนักลงทุนเนี่ยค่ะก็ถือว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเยอะนะครับทั้งที่ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วก็ที่เปิดบัญชีไปแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่กว่า100กว่าบัญชีแล้วนะครับที่ใช้บริการซื้อขายต่างๆตรงนี้เนี่ยก็มีกระจายกันไปในหลายๆโมเดลถือว่าไม่ได้แตกต่างมากนักในของจำนวนของลูกค้าในแต่ละโมเดลก็ถือว่าเป็นตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็เราก็ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะเรื่องของสอบถามว่าโมเดลใหม่มีอะไรไหมหรือว่าในโมเดลเก่านั้นเป็นอย่างไรมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเราก็จะย้อนชี้แจงตอบกับลูกค้าของเราไปค่ะทีนี้มาถึงโมเดลที่5กันบ้างนะคะที่ใช้ชื่อว่า sector rotation น่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนาะรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับตัว sector rotation นะครับมันจะมีจุดกำเนิดมาจากการที่เราไปวิเคราะห์ตัว set index นะฮะว่าใน set index ประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะก็มีทั้งการจัดกลุ่มตามตลาดหลักทรัพย์นะฮะการจัดกลุ่มตามvendor ต่างๆอย่างเช่น Bloomberg Reuters หรือว่าอย่างฟุตซี่ต่างๆเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะในการจะจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะสมมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเราก็ลองแยกส่วนประกอบของเซตอินเด็กซ์ออกมาเนี่ยออกเป็น20เซกเตอร์นะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้ตามนิยามตลาดสักทีเดียวเพราะว่าบางเซกเตอร์เราคิดว่ามันน่าจะซับย่อยไปได้อีกอย่างเช่นกลุ่มตลาดกลุ่มที่ตลาดซับนิยามว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็แยกย่อยไปว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคก่อสร้างเป็นภาคนี่คมอุตสาหกรรมต่างๆก็ทำให้มันย่อยลงไปนะฮะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์จัดชนีของเซ็ตอินเด็กซ์ได้อย่างละเอียดนะฮะทีนี้หลังจากที่เราแยกกลุ่มอุตสาหกรรมออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์อีกว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีช่วงเวลาไหนบ้างที่อุตสาหกรรมไหนจะดีกว่าตลาดก็คือแยกเป็นย่อยออกไปว่าเอ๊ะช่วงนี้ตลาดแบบนี้นะหุ้นในกลุ่มธนาคารดีกว่าตลาดตลาดแบบนี้นะหุ้นในกลุ่มพลังงานจะดีกว่าตลาดนะฮะแล้วก็แยกเป็นปัจจัยต่างๆนี้ออกมานะโดยที่ปัจจัยหลักที่เราใช้เป็น3ตัวนะคือจะเป็นปัจจัยเรื่องของโมเมนตัมนะฮะก็คือหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความเข้มแข็งกว่าตลาดอย่างไรในขาขึ้นและขาลงนะขึ้น
ขึ้นได้แรงกว่าลงได้น้อยกว่าผมตั้งก็จะดีกว่านะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของความผันผวนของในระบบอุตสาหกรรมนะครับว่าอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมีลักษณะที่ผันผวนไม่เหมือนกันบางกลุ่มอุตสาหกรรมก็เหวี่ยงตัวมากเลยพวกกลุ่มที่มีขนาดเล็กวิ่งธุรกิจความผันผวนสูงซึ่งที่เข้าต่างๆก็จะมีค่าแวร์เรียนหรือความผันผวนค่อนข้างสูงกว่าในบางช่วงเวลาแล้วก็จะดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่ความผันผวนมันต่ำกว่าเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ดีกว่านะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับตลาดนะฮะเราก็บอกว่าการลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหลักทรัพย์ทีเด็ดมันขึ้นเนี่ยแล้วหุ้นของกลุ่มของเรามันขึ้นแรงกว่าตลาดหรือลงหรือว่ามันลงแล้วลงแรงกว่าตลาดก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เราไม่ให้ความสนใจมากนะเพราะว่าการลงทุนที่ดีเนี่ยมันควรจะค่อยๆไปอย่างสม่ำเสมอไม่หวือหวามากเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่มันเหวี่ยงตามตลาดเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากนักแต่การกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่มันดีในตลาดแย่ๆเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ดีมากนะครับเราก็จะเอา3ปัจจัยในแง่โมเมนตัมในแง่ของความผันผวนแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานะโดยที่อุตสาหกรรมที่เราให้น้ำหนักมากในช่วงเวลาในช่วงนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่โมเมนตัมดีนะครับความผันผวนต่ำแล้วก็ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นต่ำนะครับค่ะอุตสาหกรรมที่เราไม่ค่อยให้น้ำหนักเยอะก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งต่ำแย่เพราะมันหุ้นสูงหรือว่ามันไปกับตลาดมากนะฮะซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราคิดว่าการทำ sector rotation เนี่ยนิยามก็คือว่าเราเอาเงินของเราไปหมุนเวียนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลาเพราะงั้นเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาที่เราลงทุนนะฮะผู้มาจะมีหุ้นค่อนข้างจะเต็มพอร์ตพอสมควรนะแล้วก็เรียนไปว่าในช่วงนี้โมเมนตัมใน sector ไหนมา volatility ต่ำเนี่ยเราเข้ามา sector นั้นเยอะนะฮะมันก็จะมีการเวียนเงินอยู่ในเซกเตอร์ไหน20เซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มีโมเมนตัมดีโวต่ำคอนเลชั่นสูงเนี่ยก็ได้น้ำหนักเยอะหน่อยในพอร์ตเราก็ดัดเวทไป 15% หรือ 20% อะไรเงี้ยแต่เซกเตอร์ไหนที่น้ำหนักมันไม่ค่อยดีหรือว่าโมเมนตัมแย่ความมันผลสูงความสัมพันธ์สูงเนี่ยก็จะน้ำหนักน้อยหน่อยอาจจะมี 1% หรือไม่มีเลยก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะเป็นการหมุนเวียนเซกเตอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเราจะทำการวิเคราะห์อย่างน้อยๆเดือนละหนนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์ทุกวันนะถ้าเกิดมีที่ไปเข้าเชนหรือมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นแง่สำคัญเนี่ยเราก็จะแก้ทันทีแต่ว่าได้โบกดีเรกูลารี่เนี่ยเราก็ดูทุกเดือนอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ทางด้านของตัวที่เป็นเซกเตอร์โรเทชันตัวกลยุทธ์ที่5ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากทั้ง4กลยุทธ์ยังไงแล้วมันเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนอะคะครับกลยุทธ์เซกเตอร์โรเทชันเนี่ยจะเหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดใจมากนะกับการผันผวนระยะสั้นๆของตลาดคือว่าตลาดลงก็ไม่ได้ตกใจขายหมดอะไรเงี้ยตลาดขึ้นก็ไม่ได้แห่ซื้อเต็มพอร์ตอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มระยะยาวแต่ต้องการที่ถือระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนมันดีอยู่ค่าเฉลี่ยของคนอื่นในตลาดคือว่าอย่างที่เราเรียนกันมาว่าปกติแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็ดีกับตลาดทรัพย์ใช่ไหมผลตอบแทนตลาดทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นค่ากลางของตลาดอยู่แล้วว่าใครลงทุนมั่วๆเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้ค่าการที่ตลาดหลักทรัพย์แต่เราต้องการจะได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่เป็นขาขึ้นหรือในขาลงเนี่ยเราก็ไม่ได้ตกใจขายหุ้นหมดแต่เราขอให้มันว่าลงน้อยกว่าตลาดก็พอเพราะฉะนั้นกลยุทธ์นี้จะเป็นลักษณะการลงทุนที่เน้นวัตถุประสงค์เพื่อจะชนะตลาดหากำไรกำไรเยอะกว่าหาขาดทุนไม่ใช่ว่าไม่ขาดทุนนะฮะขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่าตลาดก็จะเปรียบเทียบได้กับการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปกับที่ผู้จัดการกองทุนก็จะเน้นชนะตลาดเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเหมาะสมกับกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ข้อแตกต่างระหว่างโมเดลนี้กับโมเดลสี่โมเดลก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลแรกนะที่วัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยไอของโมเดลเนี่ยมันเน้นในการเทียบกับตลาดบริเวณอื่นเนี่ยไม่สนใจตลาดเลยตลาดขึ้นจะลงเขาจะสนใจการลงทุนเขาลงทุนอย่างเดียวนะฮะเพราะงั้นเนี่ยในแง่นั้นมันก็จะได้ผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปเช่นในขาขึ้นเนี่ยบางทีก็โมเดลที่เป็นเซ็กเตอร์โรเทชันเนี่ยก็มันก็ไลฟ์ลี่ที่จะดีกว่าตลาดเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีหุ้นเต็มตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในขาลงเนี่ยมันก็อาจจะแย่กว่าตลาดแต่ว่าไอ้มันก็อาจจะขาดทุนเนี่ยนะฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์เราก็ต้องการจะดีกว่าตลาดซึ่งมันก็อาจจะเหมือนกับบริเวณอื่นที่พอตลาดลงขายหุ้นหมดเลยนะฮะแล้วก็เบ็ดว่าจะลงต่อไปในกรณีที่ขายแล้วไม่ลงต่อขายเด้งกลับในกรณีอย่างนั้นโมเดลที่เป็นเทรดดิ้งโมเดลก็จะเสียโอกาสไปแต่ว่าถ้าเป็นเซกเตอร์โลเคชันเนี่ยขาลงให้มันลงมาแล้วมันเด้งกลับเนี่ยเราก็ยังดีกว่าเราก็ยังมีหุ้นอยู่แล้วก็จะดีกว่าตลาดที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับลูกค้าที่มองยาวแล้วก็ไม่นิดเน้นการทำแอสเซทโลเคชันหรือการเทรดดิ้งเยอะนะฮะค่ะตัวนี้นี่อัตราผลตอบแทนที่คาดการเอาไว้จะเป็นยังไงบ้างอะคะคือเราก็ทำค่าสถิติย้อนหลังเช่นเดียวกันเนี่ยเราแยกเป็นรายปีเลยนะสามปีที่ผ่านมาเพื่อให้ชัดเจนว่าตัวมันเองเทียบกับตลาดซ้อนแล้วเป็นอย่างไรนะฮะโดยที่ในปี2014นะฮะก็ที่เราเป็นเริ่มที่เราเริ่มทำโมเดลเนี้ยก็จะได้ค่าตอบแทนของตอบแทนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26% นะฮะซึ่งก็ถ้าเทียบกับตลาดซ้อนในปีนั้นเนี่ย2014เนี่ย 21% ก็ถือว่าดีกว่าประมาณ 5%
ปี2015ที่ตลาดหลักทรัพย์มันติดลบ 14% เนี่ยโมเดลนี้ยังให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่ 5.4% นะครับเห็นได้ว่าแม้ว่าในช่วงเวลาที่ตลาดขาลงเนี่ยก็ตามมันก็ยังผลทำงานดำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดเช่นเดียวกันนะซึ่งไอ้ 5.4% ก็ไม่ได้หมายความว่าครั้งต่อไปที่ตลาดติดลบแล้วมันจะต้องเป็นบวกเสมอนะแต่ว่าเราก็คาดหวังว่ามันจะดีกว่าตลาดในช่วงนั้นเพียงน้อยถ้าไม่บวกก็ขอลบน้อยกว่าตลาดแล้วกันค่ะแล้วในปี2016เนี่ยผลตอบแทนของกองของโมเดลเนี่ยอยู่ที่ 20% เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับตลาดที่ 19.8% สังเกตว่าปีที่โมเดลทำงานดีๆครับจะเป็นปี2015ที่ในปีนี้จะพันได้จะเป็นปีที่ราคาน้ำมันมันลงแรงนะครับดังนั้นบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่แย่มากเช่นเดียวกับกลุ่มเทเลคอมที่มีการประมูลหลายเส้นสายทำให้สองเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์หลักที่มันดึงตลาดซับลงและลงเยอะด้วยแต่โมเดลเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยมันดิเทคเจอว่าไอ้สองเซกเตอร์นี้ไม่เหมาะสมไม่ควรจะลงมันแค่น้ำหนักเป็นศูนย์ไปนะฮะแล้วมันก็ไปให้น้ำหนักกับกลุ่มอื่นซึ่งผลแทนดีกว่าเช่นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มค้าปลีกกลุ่มขนาดเล็กต่างๆนะฮะก็เห็นได้ว่าในปีแล้วนะผลตอบแทนของโมเดลกับผลตอบแทนของตลาดซับเนี่ยมันห่างเยอะตลาดเนี่ยไปถูกดึงด้วยเซกเตอร์ใหญ่แล้วโมเดลของเราดีเทคเจอแล้วก็เอาออกนะฮะก็ไปใส่เซกเตอร์เล็กแทนซึ่งปีนั้นน่ะเป็นเซกเตอร์เล็กๆพอฟอร์มมากถ้าจำมาได้กลุ่มลิสติ้งหรือว่ากลุ่มพวกค้าปลีกต่างๆเนี่ยผลตอบแทนเขาทั้งดีนะก็ทำให้ผลตอบแทนของโมเดลกับมูลค่าของตลาดมันห่างกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นโมเดลได้ทำงานได้ดีมากในปีที่แต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะที่ถ้าขึ้นทั้งตลาดเลยขึ้นมาเท่ากันทุกเซกเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายแต่ถ้าเกิดมันเป็นปีที่ตลาดมีความแตกต่างของเซกเตอร์เยอะเช่นเซกเตอร์ที่บวกมากเซกเตอร์ลบมากเนี่ยจะมีอย่างไรโมเดลทำงานได้ดีทีนี้ลงทุนขั้นต่ำตัวนี้เท่าไหร่คะก็เริ่มต้น1ล้านบาทเช่นเดียวกัน1ล้านบาทเช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะ02นะครับ94902นะครับ648นะครับ1458นะครับแล้วก็02นะครับ648-1747นะครับ2หมายเลขโอเคค่ะแล้วก็เห็นว่าในส่วนของทาง KTB เนี่ยเรามีในส่วนของ Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็สามารถติดตามได้ครับค่ะก็ดูกันไปเข้าได้ที่ ktbst.channel เนาะใช่ครับนี่เปิดหน้าให้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมถ้าใครสนใจอยากจะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องราวต่างๆเรื่องของการลงทุนนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีในส่วนของแฟนเพจของเขาด้วยนะคะลองเข้าไปดูเนาะนี่เปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับตัว KTB ST Smart Algo นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Sector Rotation นะคะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะ026481458หรือว่า026481747นะคะคือตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดนึงระหว่างที่กำลังติดต่อนักวิเคราะห์อยู่นะตอนนี้เนี่ยSet Index เปิดมานะคะ 1,565.94 จุดบวกไป 1.82 จุดหรือว่า 0.11% นะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ทักทายคุณผู้ชมกันเลยนะคุณวันเพ็ญมาท่านแรกเลยนะคะคุณเพ็ญสวัสดีนะคะคุณแจนบอกว่าแวะมาทักทายคงดูไม่จบเดี๋ยวต้องออกไปทำธุระนะคะอู๋ขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์ติดตามนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณกิ่งแก้วคุณนงลักษ์คุณนาริศคุณยิ้มเล็กคุณเอ๋พิมพ์สิริบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะแชร์ให้ทุกวันเลยคุณพงวีระคุณทาซานคุณปุ๋ยคุณณวินทกรคุณขวัญสิรินะคะคุณใบตองสายหยุดคุณพรทิพย์เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาตอบคำถามหุ้นกันละตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาเรียบร้อยแล้วแหมเมื่อวานนี้มันพยายามจะบวกเนาะแต่ก็ไม่สามารถนะเมื่อวานก็ย่อลงมาอ้าววันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะคุณอ๋องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี้เปิดมาเนี่ยบวกนะแต่รู้จะบวกได้ไกลขนาดไหนวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะคือภาพตลาดเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายสัปดาห์ก่อนนะครับวันพฤหัสวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องถึงเมื่อวานวันอังคารที่เปิดทำการวันแรกของสัปดาห์นะครับเป็นภาพของการแกว่งตัวค่อนข้างแคบนะครับในช่วงประมาณ1565แล้วก็มีใช้เทียนนะครับประมาณบวกลบสักประมาณ3จุดอะนะครับแบ่งค่อนข้างแคบมากเลยวันนี้ก็น่าจะคล้ายเมื่อวานเชื่อว่าน่าจะรอประเด็นในส่วนของผลประชุมเฟดในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ย
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าทิศทางมันน่าจะเป็นภาพของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นละนะครับโดยในส่วนของถ้าดูประเด็นเศษนะครับถ้าตลาดคาดการไว้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ครั้งนี้จะยังไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่จะส่งสัญญาณสำหรับการประชุมเดือนมิถุนายนนะครับถ้าออกมาตามคาดอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีนัยยะนะครับแต่ถ้ามีเรื่องการพูดถึงแนวทางในการลดสินทรัพย์ในงบดุลของเฟดอะซึ่งในการประชุมครั้งก่อนเนี่ยเขามีรายงานเข้ามาว่าเริ่มเปิดถึงเรื่องนี้ละถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าความชัดเจนเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยลบนะครับแต่ถ้าเหมือนกับพูดยังเหมือนกักๆอยู่ว่าจะแอคชั่นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐมันฟื้นตัวชัดเจนกว่านี้ก็จะไม่เกิดอะไรเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าจะสำคัญนะครับแล้วก็ออกไปในทางที่ระวังเรื่องกระตุ้นโฟไหลกลับไปสู่ตลาดพัฒนาแล้วถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเรื่องการลดสินทรัพย์ในงบดุล นะครับมันก็มาดูแนวโน้มของเซตเนี่ยนะครับ อยากให้มอนิเตอร์กรอบล่างระยะสั้นในช่วงนี้ประมาณสัก 1,555 จุดถึงประมาณ 1,560 จุดนะครับถ้าเกิดยังไม่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับมองโอกาสยังเป็นภาพของการรีบาวขึ้นได้อยู่แล้วก็จะไปหาสักประมาณ 1,575 นะครับหรือว่ามากกว่านั้นคือประมาณ 1,585 ในช่วงเป็นการดิบสลับขึ้นมาแต่ภาพรวมต้องบอกว่ามันยังเป็นลบอยู่สำหรับภาพตลาดนะครับซึ่งเพียงแต่ว่าจะหมดรอบรีบาวด์แล้วยังถ้าหมดแล้วก็คือต่ำกว่า 1.5 ลงมาเนี่ยมันจะเป็นกลับมาเป็นสัญญาณลบในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะลงไปอยู่ที่ประมาณสักในช่วง 1540 1540 1530ซึ่งเป็นแนวรับถัดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยด้านกลยุทธ์เนี่ยก็ยังอาจจะลดน้ำหนักการลงทุนลดพอร์ตไปก่อนเลยเพราะถ้าเห็นตัวเขียวเนี่ยมันจะเป็นแค่การรีบาวด์นะครับส่วนเทรดดิ้งก็ต้องระมัดระวังหรือว่าป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยเพราะว่าตลาดมันก็ยังไม่ดีแล้วก็เล่นค่อนข้างยากนะครับมันจะขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึง 5% ก็ถือว่าเต็มที่ละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีแรงขายกดลงมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแนวรับหลักๆอย่าให้หลุด1555คือจะอยู่ประมาณ1555ถึง1560ใช่ไหมคะใช่แต่อย่าให้หลุด1555ถ้าเกิดหลุดจะลงไป1540หรือ1530ส่วนแนวต้าน1575แนวต้านค่ะใช่ครับมันมีก่อนประมาณ1570เมื่อวานขึ้นมาละแล้วก็ไม่ผ่านนะถ้าผ่านได้เนี่ยจะเริ่มเห็นตลาดเป็นสีเขียวมากขึ้นแล้วก็ถัดไป1575ครับค่ะก็1570ผ่านได้ไป1575แล้วถ้าผ่านต่อไปได้1585แต่วันนี้มองหลักๆแล้วมันยังบรรยากาศยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ผมว่าอารมณ์วันนี้ก็คงแกว่งในกรอบขายเมื่อวานแหละ1565แล้วก็บวกลบสักประมาณ3จุดอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะทีนี้ถามเผื่อตัวเซ็ต50 M17วันนี้ประเมินยังไงคะตอนนี้ 993.30 จุดเมื่อวานนี้ก็เด้งขึ้นไปนะแล้วสัปดาห์ท้ายที่สุดก็ย่อลงมาครับถ้าเป็นภาพนะครับแต่ที่เซ็ตเหมือนก็ยังมีโอกาสรีบาวได้อยู่นะครับดังนั้นก็ยังย่อเป็นโอกาสในการโอเพ่นลองเล่นสั้นในช่วงรีบาวนะครับโดยก็ตรงนี้แหละนะครับถ้าใครชอบความเสี่ยงสูงอ่ะก็สามารถเปิดได้เลยประมาณ993นี่ลองได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีจุด stop loss ก็คือถ้าหลุด989ลงมาไม่ค่อยดี989เนี่ยค่ะจะเป็นสัญญาณลบละนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งว่าโอเคอาจจะรอสัญญาณฟื้นตัวชัดกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็แอคชั่นก็คือถ้าย้อนขึ้นมาแล้วสูงกว่าประมาณ996นะครับอันนี้โอเคเปิดลองส่วนในทางช็อตนะครับเราต้องรอลงหลุดต่ำกว่า989ลงมาก่อนถึงจะแอคชั่นในด้านช็อตเพราะว่าภาพมันจะเป็นการปรับตัวลงที่ชัดขึ้นละค่ะทีนี้ถ้าเปิดลอง993แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านจะมี998ก่อนแนวแรกที่ครั้งที่แล้วบิดตัวขึ้นมาแล้วไม่ผ่านนะครับถ้าครั้งนี้ผ่านไปได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกมากขึ้นถัดไปมันจะมีในโซนแถวประมาณ 1,002 จุด 1,003 จุดครับ 1,002 1,000 กับอีก3จุดแล้วในแง่ของช็อตล่ะคะถ้าเกิดเปิด989ปิดสถานะที่เท่าไหร่คะ
ก็จะมีถัดไปประมาณ980ครับ980โอเคค่ะอ่ะหุ้นแนะนำวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะรู้สึกว่ามันจะเริ่มไหลแล้วตลาดเริ่มจะไหลลงเรื่อยๆหุ้นแนะนำนะครับเราเอาสักประมาณประมาณตัวเดียวแล้วกันครับจริงมันจึงมีหุ้นท็อปพิก5ตัวสำหรับเดือนพฤษภาคมแต่ผมหยิบมาเอาสักตัวละกันนะครับก็คือมันมีสตอรี่ใกล้ๆด้วยนะครับก็คือ AP นะครับ Asian Property ค่ะราคาขึ้นมาบ้างแล้วแต่มองโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าประเด็นซื้อจะมีได้ปันผลเลยนะครับแล้วจะ XD น่าจะเป็นวันที่8พฤษภาคมนะครับ30ตังค์อันนี้ประเด็นแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเดือนนี้จะมีการเปิดโครงการไซส์ใหญ่เหมือนกันเป็นคอนโดมิเนียมนะครับไอตัวไลฟ์ลาดพร้าวอ่ะนะครับที่ตรงข้ามกับเป็นท่านลาดพร้าวอ่ะนะครับอันนี้โครงการใหญ่ซึ่งแล้วก็ได้รับการตอบรับน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับทำให้ยอดพรีเซลมันจะสูงนะครับล่าสุดถ้าดูข้อมูลเนี่ยคือโครงการเขามี 1,600 ยูนิตใช่ไหมครับค่ะทั้งหมดเลยนะแต่คนเข้าร่วมอ่ะที่มีพิสเตอร์เข้ามาแล้วอ่ะ 2,000 กว่าคนครับอืมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวยอดบุ๊กคิงหรือทำยอดขายได้ในวันเปิดตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับคือบริษัทตั้งไว้ประมาณสัก 50% ของยูนิตทั้งหมดนะครับถ้าเป็นคนเข้าร่วมขนาดเนี้ยที่ยูนิตมัน 1,600 แต่คนร่วมประมาณ 2,000 กว่าเนี่ยนะครับมันก็คาดหวังว่าไอ้ตัวยอดขายเนี่ยจะทำได้มากกว่าที่ตลาดที่บริษัทเขามองไว้นะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนที่รออยู่นะโครงการนี้จะเปิดขายประมาณปลายเดือนพฤษภาคมวันที่ประมาณ20ถึงประมาณ22พฤษภาคมประมาณเนี้ยนะครับก็มีทั้งปัจจัยหนุนระยะสั้นด้วยมีปันผลแถมด้วยนะครับก็สามารถซื้อได้8บาทตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เรามองทาร์เก็ตถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก 8.50 บาทนะครับโอเคก็ส่วนจุดถอยนะครับครับค่ะตอนนี้7บาท95ค่ะครับก็รับได้เลยครับประมาณ 7.95 7.9 นะครับสามารถซื้อได้แล้วก็จุดคัทลอสนะครับจุดถอยก็คือเริ่มต่ำกว่า 7.50 ลงมานี่ผมนับเผื่อ XD แล้วนะครับที่ตัดติดตังได้แล้วด้วยครับผมโอเคถ้างั้นก็ถ้าจะรับก็รับได้เลยนะคะแล้วก็แนวต้าน8บาท50ส่วนจุดที่จะหนีก็คือ7บาท50นะคะอันนี้รวม XD ไปเรียบร้อยแล้วกันเอาไว้ให้แล้วนะคะ XD วันที่8พฤษภาคมนะคะสำหรับตัวนี้30ตังค์นะคะอ่ะมาคำถามเลยคุณผู้ชมตอนนี้คำถามมาเรื่อยๆแล้ว True Corporation นะคะยังไม่มีค่ะบนกระดาน6บาท60นะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะครับทูนะครับทูก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องมีจุดถอยนิดนึงนะครับคือถ้าต่ำกว่าประมาณ 6.45 นะครับคัทลอสก็รอประมาณ 6.55 ผมว่าน่าจะได้นะครับต่ำกว่า 6.45 คัทลอสนะครับแล้วก็ด้านบนมีประมาณ7บาทครับโอเค7บาทนะคะคือถ้าเกิดมันไม่ลงมา 6.55 เนี่ยทำไงคะก็ไม่ได้รับมีเผื่อไหมคะคือถ้าสมมติว่าผมยกตัวอย่างสมมติว่าซื้อ 6.65 เลยใช่ไหมครับค่ะแล้วอัพไซด์นิดเดียวมันได้ผ่าน7บาทมันก็จะอัพไซด์เท่าไหร่3-5ตังค์ใช่ไหมครับแล้วจุดคัทลอสมัน 6.40 บาทมันก็ดาวไซด์25ตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นมันลิสต์รีวอร์ดมันจะแตกต่างกันคือโอเคถ้าเข้าเลยก็ได้ของเลยแต่ว่าดาวไซด์มันจะเยอะมันลงไป 6.45 แต่ถ้ารอหน่อยมันก็จะเสี่ยงว่าไม่ได้ของแต่ดาวไซส์มันก็จะไม่เยอะมันก็เท่ากับว่ามันจะออฟเซตกันครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็เข้าเลยหรือว่าจะรอความได้เปรียบทางด้านดาวไซส์หน่อยรับสักประมาณ 6.60 6.50 แล้วก็ 6.40 บาทคัดร้อยก็ดาวไซส์10ตังค์เองนะนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนอ่า
ถ้างั้นแต่ละท่านมากกว่าที่รับความเสี่ยงได้ถ้าใครรับได้มากหน่อยก็เข้าเลยค่ะถ้าเกิดแบบอยากจะรอก็รอที่ 6.55 นะคะแต่ถ้าเพย์เซฟหน่อยว่าไม่เป็นไรไม่ได้ของก็ไปดูตัวอื่นดีกว่าไหมที่อาจจะมีโอกาสมากกว่าตัวนี้อัพไซด์มันก็ไม่เยอะประมาณ7บาทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับแต่ละท่านในการคิดพิจารณาครับโอเคค่ะโฮมโปรค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้ 9.75 ค่ะโฮมโปรนะครับก็แกว่งไซด์เวย์นะครับตอนนี้มันมีแนวต้านใกล้ๆอยู่ที่ประมาณ 9.90 บาทนะครับถ้าผ่านไปได้จะดีขึ้นเพื่อไปหากรอบบนที่ประมาณ 10.60 นะครับค่ะก็ถ้าซื้อเลยจุดคัดลอสก็คือต่ำกว่าประมาณ 9.40 บาทคัดลอสครับค่ะก็คือซื้อเลยก็คือตรงนี้คัดลอส 9.40 นะคะท่านต่อมาค่ะ TTA ค่ะต้นทุน 9.86 ครับ9.86ดูตอนนี้ลงมาแถวประมาณกรอบล่างละนะครับแล้วก็ถ้าหลุดต่ำกว่าก็ยิ่งไม่ค่อยดีเลยนะครับอยู่ที่ประมาณกรอบล่างมีประมาณ 8.95 ครับค่ะให้ดูอีกสักเล็กน้อยละกันถ้าหลุดตรงนี้ต้องยอมในการออกมาก่อนเพราะว่ามันจะลงไปได้ถึงประมาณ8บาทต้นๆเลยก็ได้ครับผมอ่ะ 8.95 นี้นะคะก็แนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะเดลต้านะครับเดลต้าถ้าระยะสั้นก็จะมีที่ประมาณมี 9.3 นะครับถัดไปประมาณ 9.6 ครับค่ะยังไม่ถึงต้นทุนสักทีเนาะต้นทุนตั้ง 9.86 นะก็ถ้างั้นแนะนำยังไงดีอะคะก็ถ้าลงมาแล้วค่อยหนีเนาะหรือว่าควรจะหนีเลยครับคือให้ดูก่อนละกันถ้าต่ำกว่า 8.95 ให้หนีมาก่อนครับผมโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว AOT ค่ะ AOT บอกว่าจะเล่นสั้นค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีค่ะ AOT เนี่ยผมว่าอาจต้องรอลงมาข้างล่างก่อนนะครับที่ประมาณ 3-8 บาทเพราะว่าภาพรวมคือเป็นหุ้นไซด์เวย์นะครับกรอบล่าง 3-8 บาทลงมาซื้อแล้วก็ถึงกรอบบนประมาณ 4-2 บาทขายตอนนี้มันขึ้นมาเทส 4-2 แล้วไม่ผ่านนะครับแต่ย่อลงมาก็ยังไม่น่ารับเพราะว่ามันมีแนวรับประมาณ 3-8 บาทตอนนี้ประมาณ 4 บาทนะครับอาจจะรอลงมาหน่อยค่อยซื้อครับผมค่ะรอก่อนเนาะท่านต่อมาค่ะไดเมดนะคะต้นทุน 3.64 สตางค์ถือต่อได้ไหมคะตอนนี้ 3.70 3.64 นะครับจะมีแถวแนวต้านประมาณ3.8 นะครับถึงประมาณ4บาทให้เป็นจุดรอขายนะครับส่วนถ้ากรณีไม่ถึงผมก็เผื่อตัวกรอบล่างระยะสั้นไว้ให้นะครับถ้าเริ่มต่ำกว่าประมาณ 3.62 ก็ออกมาก่อนเช่นเดียวกันครับโอเคดีที่ดาวไซด์ยังน้อยนะ 3.62 จากต้นทุน 3.64 นะคะทาคูนิเข้าได้ไหมคะตอนนี้บาท34ค่ะโหนิ่งจังเลยทาคูนินะครับบาท34ค่ะยังไม่มีนะคะจะมีกรอบบนประมาณ 1.40 นะครับที่มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.30 1.29 นะครับก็ยังพอเล่นได้แต่ว่าถ้าลิทรีวอร์ดมันจะไม่ค่อยคุ้มละแต่ว่ายังพอได้เพราะว่าด้านบนประมาณ6ตังค์นะครับด้านล่างขาดทุนประมาณ4ตังค์นะครับก็พอได้ครับโอเคอ่ะลองดูเนาะแล้วก็ขายประมาณ 1.4 ต่ำกว่า 1.30 ครับลอสครับผมค่ะถ้าชอบความเสี่ยงก็ลองดูนะคะETE ค่ะขอแนวรับแนวต้าน Eastern Technical Engineering ครับ ETE มีที่ประมาณ 3.9 นะครับแล้วก็กรอบล่าง 3.74 ตรงนี้ 3.82 ระหว่างทางพอดีเห็นควรว่าถ้าจะโฟลว์บายให้รอยืนประมาณ 3.80 โทษทีครับ 3.90 ก่อนดีกว่าครับค่อยซื้อตรงนี้อาจจะรอสัญญาณชัดเจนของนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่สูงกว่าภาพมันก็จะเป็นการเกิดมาไซด์เวย์เหมือนเดิมครับค่ะเอาให้ยืน 3.9 ให้ได้ก่อนแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านถัดไปนะครับก็จะมีแถวประมาณ4บาทนะครับแล้วก็ประมาณ 4.10 บาทโอเคยืน 3.9 แล้วค่อย follow by นะคะBTS ค่ะ BTS ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้8.50
ครับ BTS ถ้าจะซื้อนะครับซื้อก็คือผมว่าก็ได้นะลงมาเยอะแล้วก็ภาคของการฟื้นตัวนะครับจุดถอยก็คือต่ำกว่า 8.20 นะครับส่วนด้านบนนะครับสำหรับภาพโอกาสการฟื้นตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแนวต้านในโซนที่รอขายนะครับอยู่ที่ประมาณ9.30 บาทครับโอเค 9.30 ขายนะคะหนี 8.20 นะคะFVC ค่ะฟิลเตอร์วิชั่นต้นทุน2.52 บาทค่ะตอนนี้2.48 บาทครับ FVC ใช่ไหมครับค่ะครับทุนเท่าไหร่นะครับผม2.52 บาท2.52 บาทตอนนี้2.48เหมือนขึ้นมาชนประมาณสักใกล้ๆ 2.60 แล้วก็ไม่ผ่านชะลอตัวลงมานะครับ อยากให้ดูที่ประมาณ 2.44 ครับถ้าผมว่าถ้าต่ำกว่าน่าจะออกมาก่อนโอเค 2.44 นี้นะคะท่านต่อมาค่ะ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปยังไม่มีค่ะตอนนี้6.25 บาท TFG นะครับ TFGตอนนี้ทรงๆที่ประมาณ 6.20 บาทนะครับอยากให้ถ้าจะเฟิร์มจริงๆว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะรอการเบรกเอาที่ 6.50 ขึ้นมาก่อนดีกว่าครับค่อยตามตอนนี้ก็เป็นจุดมอนิเตอร์ไว้ก่อนละกันค่ะสมมุติถ้าเบรก 6.5 ได้แนวต้านเท่าไหร่คะจะมีถัดไปอยู่ที่ประมาณ7บาทครับ7บาทโอเคท่านต่อมานะคะ KTB ค่ะKTB ต้นทุน19.60 บาทตอนนี้19.70 บาทครับสนใจใช่ไหมครับผมค่ะครับก็คือต้นทุน19.60 บาทค่ะถือต่อไหมคะถือต่อได้ครับมองคือตอนนี้จะมีปันผลนะครับที่รอ X อยู่เนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับ8พฤษภาคมที่ประมาณ 0.86 บาทนะครับถ้ากดยิวมันก็พอจะได้นะครับแล้วก็รอซื้อเฉลี่ยครั้งหนึ่งในโซนประมาณ18-19 บาทผมมองดาวไซด์น่าจะประมาณเนี้ยและภาพรวมกลุ่มแบงก์ก็โดยพอแบงก์หลักยังมองโอกาสอ่อนตัวเป็นโอกาสในการซื้อครับผมค่ะแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะสมมติถ้าเกิดลงมารับ 18-19 บาทเนี่ยค่ะแนวต้านนะครับก็จะมีแนวเดิมที่ประมาณ21 บาทนะครับแล้วก็มากกว่านั้นคือประมาณ24 บาทครับ24โอเค21 กับ 24นะคะท่านต่อมานะคะSynnex ค่ะยังไม่มีค่ะ Synnex ประเทศไทยรับที่เท่าไหร่ดีคะครับ Synnex ตอนนี้ 10.90 บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่แถวจุดสูงเดิมประมาณ12 บาทนะครับถ้าเกิดว่าจะลองเบสดูเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องหาจุดถอยนะครับถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรหลุดต่ำกว่า 10.50 ลงมานะครับถ้าหลุดแสดงว่าจะพักตัวแล้วก็จะลงมาประมาณ10 บาทที่ต้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งระยะสั้นนะครับก็ติดอ้าเป็นจุดถอยแล้วก็ไม่ต่ำกว่าไปรอขายที่ทาร์เก็ต12 บาทครับโอเคต่อมานะคะ BCPG ค่ะ BCPG ต้นทุน14.30 บาทค่ะตอนนี้13.40 บาทครับให้ถือไว้ก่อนครับแล้วก็ผมว่าไทมิ่งที่ดีสำหรับการซื้อเฉลี่ยเนี่ยก็คือวันประกาศงบนะครับใน4พฤษภาคมซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะตอนเย็นแล้วก็ไปซื้อวันที่5นะครับเพราะว่างบต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเอาลุกข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่มีข่าวว่าไปซื้อโรงไฟฟ้าที่อินโดนะครับมันก็จะบุ๊กกำไรเข้ามาทันทีซึ่งจะเด่นในประมาณครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็เป็นโอกาสในการรอซื้อเฉลี่ยนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยอาจจะเห็นจะประมาณ13 บาทหรือประมาณ12 ปลายครับรอซื้อเฉลี่ยได้ครับผมโอเค13 บาทถึง 12 ปลายนะคะแล้วถ้าเกิดอ๋อก็คือลงมาซื้อเฉลี่ยเอานะคะต่อมาค่ะ CPO ค่ะ CPO เข้าที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้บนกระดาน62 บาทCPO ก็ยังพอเล่นได้นะครับแกว่งไซด์เวย์แล้วก็ตอนนี้เหมือนโมเมนตัมเนี่ยจะขึ้นไปหากรอบบนนะครับที่ประมาณ64 บาท
นะครับก็ไปรอขายบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็คือต่ำกว่า 60.50 บาทครับใช้เป็นจุดสองอีกโอเคอ่ะต่อมานะคะ CHG ค่ะต้นทุน2.44 บาทตอนนี้2.38 บาทครับ2.44 บาทตอนนี้2.38 บาทก็ไม่ค่อยต่างกันมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อเฉลี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันซื้อตัวจริงผมว่า 2.44 ทุนก็ต่ำเหมือนกันอาจจะทำกำไรได้พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ถือรอการฟื้นตัวซึ่งระดับประมาณ 2.38 ที่ลงมาจากประมาณ3บาทแต่ผมว่าเป็นปลายรอบละนะครับให้เราใช้น่าจะยืนประมาณ 2.30 ได้ครับเพราะฉะนั้นถือได้ครับผมแล้วก็รอฟื้นตัวเพื่อไปขายประมาณใกล้ๆ3บาทอีกครั้งนึงครับ3บาทโอเคต่อมานะคะ Big Camera ค่ะบอกว่าจบขาลงหรือยังจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้4.84 บาทครับผมว่ายังน่าจะยังไม่จบเพราะว่าเหมือนขึ้นมาจบรอบใหญ่แล้วนะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่บาทกว่าๆนะครับขึ้นมาที่ประมาณ6บาทเนี่ยจบรอบใหญ่เลยแล้วก็ถ้าวัดทาร์เก็ตดังกล่าวเนี่ยนะครับมันจะมีแนวต้านแรกเนี่ยอยู่ประมาณ4บาทต้นๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ 4.84 ก็ยังมองยังลงได้ต่อครับไม่ต้องซื้อครับผมถ้างั้นถ้าอยากจะซื้อรอลงมาประมาณสัก4บาทก่อนหรือเปล่าคะครับก็ถึงก็ต้องดูทีนึงว่ามันมีสัญญาณเชิงตัวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต้องดู4บาทมันอาจจะไม่อยู่ก็ได้แล้วก็ลงไปที่ประมาณรอดูไป 3.5 ก็ได้ประมาณนี้ครับก็เลยต้องอาจจะรอไปก่อนดีกว่าครับรอดูไปก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมก็ให้มันมีสัญญาณฟื้นตัวก่อนนี่ยังไม่มีเนาะ ALT นี่ก็ถามเหมือนกันนะคะว่าจะลงไปที่เท่าไหร่จบขาลงหรือยังตอนนี้7.80 บาท ALT นะครับ7.80 บาทถ้าผมลองวัดแนวรับดูนะครับก็ลงมาพอสมควรแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าจังหวะฟื้นตัวยังไม่มีนะครับโอกาสมีรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ7บาทนะครับตอนนี้จะเป็นแค่การดีดสลับระยะสั้นขึ้นมาแล้วก็ติดตู้ประมาณ8บาทนะครับก็ยังไม่น่ารับครับน่าจะเหมือนคล้ายตัวบิ๊กคาเมล่าคือจับตาที่แนวรับแล้วก็ถ้ามีสัญญาณเป็นตัวค่อยเข้านะครับตอนนี้ก็มอนิเตอร์ที่ประมาณ7บาทค่ะก็คือว่ายังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเนาะรอดูก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีเพิ่งเข้าไปทีรับค่ะตัวยางค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้2.10 บาทบนกระดานทีรับนะครับ 2.10 ตอนนี้ผมว่าราคายางจะเงียบๆไปนะครับทำให้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับแกว่งออกด้านข้างนะครับผมว่ารอราคายางกลับมาเล่นใหม่หรือว่าเซนติเมนต์กลุ่มมาเล่นใหม่ค่อยเข้าดีกว่านะครับหรือว่าทะลุประมาณ 2.20 ขึ้นมาค่อยซื้อนะครับโอเคแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าทะลุ 2.20 แนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยจะมีที่ประมาณ 2.5 นะครับแล้วก็ 2.70 บาทครับโอเคท่านต่อมานะคะทัสโก้ค่ะทัสโก้27.37 บาทต้นเป็นต้นทุนตอนนี้24.90 บาท24.90 นะครับทุนประมาณ27บาทถ้าต้องวะซื้อเฉลี่ยครั้งหนึ่งรอใกล้ๆ24บาทครับแล้วลองซื้อเฉลี่ยตอนนี้เพิ่งทำอะไรครับค่ะเบสเอ็นซีไปก่อนครับโอเคซื้อเฉลี่ยที่24บาทนะคะGL ค่ะกรุ๊ปลิสต์ต้นทุน22.70 บาทขายก่อนดีไหมตอนนี้23.80 บาทครับจะมีที่แนวต้านประมาณสัก24บาทถึง25บาทนะครับถ้าเห็น24อาจจะแบ่งขายไปบ้างนะครับแล้วตัวในส่วนของกรอบล่างระยะสั้นนะครับ อยู่ที่ประมาณตอนนี้23.8นะครับก็จะมีอยู่ที่23.4ครับถ้าสมมุติไม่ถึงนะครับเป็นจุดเพิ่งสต็อปนะครับถ้าต่ำกว่าให้ขายแล้วก็ฟิตออกมาก่อนครับผม 23.4 นะคะถ้าต่ำกว่าให้ขายออกมาก่อนนะคะTMB ค่ะธนาคารทหารไทยไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านก็คาดว่าเขาคงกำไรอยู่แนวต้านเท่าไหร่ดีคะ
แนวต้านตัวนี้มีที่ประมาณมี 2.4 นะครับแล้วก็ถัดไปที่ประมาณแถวประมาณ 2.50 แต่ว่าอารมณ์หุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นภาพของการชะลอตัวหรือว่าทหารไทยเนี่ยน่าจะลงมาก่อนมากกว่านะครับที่ประมาณสัก2ต่ำกว่า 2.20 ลงมาครับในช่วงประมาณ 2.1 2.2 ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงมา 2.1 2.2 ไม่รู้ว่าต้นทุนเขาอยู่ที่เท่าไหร่เขาควรจะหนีที่เท่าไหร่ดีคะตรงนี้เลยหรือเปล่าถ้าหนีก็คือเป็นที่ประมาณ2บาทครับไม่ควรต่ำกว่าอย่าต่ำกว่า2บาทนะคะยูซ่าแบตเตอรี่เข้าดีไหมคะตอนนี้25บาทค่ะยูซ่าแบตเตอรี่นะครับเข้าได้ไหมก็พอได้นะครับเพราะว่าราคาเหมือนกับสร้างฐานละแล้วก็ลงมาไม่ต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ประมาณ22บาทต้นๆนะครับวันนี้เริ่มฟื้นตัวมาอีกครั้งนึงจะมีฐานระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 23.8 นะครับใช้เป็นจุดหนีนะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านของรอบการฟื้นตัวชุดนี้นะครับก็จะมีที่ประมาณ 26.5 นะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ 28-29 บาทครับผมค่ะก็เล่นได้ครับโอเคต่อมานะคะสยามแก๊สค่ะ SGP ต้นทุน3บาท20คือฮะต้นทุนออก13บาท20ขาดเลข1ข้างหน้า13บาท20จะถือรอปันผลดีไหมคะหรือว่าจะขายไปดีครับถือก่อนได้ครับเพราะว่าหุ้นเหมือนแกว่งไซด์เวย์มากกว่านะครับก็จุดที่ต้องเป็นจุดถอยก็คือต่ำกว่า12บาทลงมาครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังถือได้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีกรอบบนอยู่ที่ประมาณช่วง 14-15 บาทครับผมโอเค 14-15 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ต่ำกว่า12บาทเนาะ12บาทนี้นะคะยังถือต่อไปได้ EA ค่ะตัวนี้น่าสนใจไหมคะ EA นะครับ EA ตอนนี้ 6.75EA ผมว่ายังเฉยๆมากกว่านะครับถ้าสนใจกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับให้มาดูไอตัว BCPG นะครับงั้นก็ถ้าจะซื้อ EA ไปดู BCPG ดีกว่านะคะครับผม BCPG รับได้เลยใช่ไหมคะรับในช่วงประกาศงบวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็งบมันจะไม่ค่อยดีแต่ว่าในครึ่งหลังอะทิศทางมันจะใช่ครับก็เลยจังหวะที่ราคาไม่ดีก็รับพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมมาซื้อได้ครับ BCPG รอก่อนแต่ว่าจะเป็นช่วงราคาก็ประมาณ13บาท12ปลาย28 12.9 13บาทเลยครับรอซื้อได้ครับผมค่ะโอเคต่อมานะคะ KCE ขอแนวต้านค่ะแนวต้านเท่าไหร่ไม่บอกต้นทุนอีกแล้ว KCE นะครับถ้าตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่116บาทครับค่ะสำหรับภาพของการฟื้นตัวมาถ้าจะซื้อนะครับก็เล็งขายแนวต้านที่บอก116นะครับแล้วก็จุดที่จะหนีนะครับจุดหนีก็คือถ้าขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรต่ำกว่า109บาทครับโอเคอันนี้109บาทต่ำกว่า109บาทนี้นะคะก็รับตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะรับได้ครับผมโอเคแล้วก็แนวต้าน116นะคะต่อมาค่ะ CPF ค่ะพรุ่งนี้จะขึ้น XD แล้วเข้าได้ไหมคะครับผมว่า XD ก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับในหุ้น CPF อะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นจุดประกายการลงต่อก็ได้อาจจะ XD คือลงมากกว่าปันผลที่ได้รับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าเข้านะครับแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยมีที่ประมาณ 24.8-25 บาทครับอย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าเนาะปันผลก็น้อยไม่น่าจะดีตัวอื่นดีกว่า KTB ผมว่ายังคุ้มที่เอาปันผลหรือว่า AP ก็ได้ถ้าแบบอยากได้ปันผลเร็วๆเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นอยากได้ปันผลตัวนี้อย่าเพิ่งเลยนะไปดูวันนี้ก็มี AP ที่แนะนำซึ่งจะ XD วันที่8นะคะแล้วก็รับประมาณนี้7.95 7.90 นะคะถอย7.50 สำหรับตัว AP ซึ่งเป็นหุ้นท็อปพิกวันนี้นะคะต่อ
่อมา ECLตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งต้นทุน2.64ค่ะตอนนี้2.54ไปต่อไหมครับดูที่ประมาณ 2.40 ให้เป็นที่เลยนะครับค่ะให้ถือลุ้นสำหรับโอกาสสำหรับการฟื้นตัวได้นะครับ 2.40 บาทแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีประมาณ3บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด 2.40 แล้วก็แนวต้านให้3บาทเนาะใช่ครับผมค่ะ CI ค่ะชาญอิสระเข้าได้ไหมคะตอนนี้บาท97ยังไม่มี CI นะครับบาท97ตอนนี้ถ้าแนวต้านมีที่ประมาณ 2.04 นะครับ 2.04 ก็7ตังค์นะครับส่วนดาวไซด์นะครับดาวไซด์ประมาณ3ตังค์ 0.94 ก็พอได้ครับคือเข้าเลยแล้วก็ต่ำกว่า 0.94 คัดลอส 1.94 ครับผมแล้วก็แนวต้านใกล้ๆมันจะมีที่ประมาณ 2.04 ถ้าผ่านได้จะดีขึ้นโอเคแล้วก็จะมีถัดไปประมาณ 2.20 บาทครับโอเคRS ค่ะต้นทุน 9.50 ค่ะตอนนี้ 9.60 ไปต่อไหมคะครับมองอาจจะเห็นประมาณ10บาทครับรอขายรอขายไปบ้าง10บาทนะครับ okay. เพราะว่าเข้าใจว่างบปีนี้น่าจะเป็นภาพของการเสื่อมตัวแล้วจากที่ปีก่อนขาดทุนครับผมตอนนี้ตลาดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมไม่อยากจะทักเลย มันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะต่อมานะคะโอริค่ะออริจินเข้าได้ไหมคะตอนนี้11บาทครับออริก็ยังผมว่ายังได้นะครับโดยจุดคัดลอสก็คือ 10.60 นะครับทางต่ำกว่าหนีออกมาก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยน่าจะเห็นประมาณสักในช่วง13บาทครับโอเคTACC ค่ะอยากทราบพื้นฐานตัวนี้ราคานี้ซื้อได้เลยไหม TACC นะครับก็ยังมองคือลงมาเยอะแล้วนะแต่ว่าทิศทางการสัญญาณฟื้นตัวยังมีไม่เห็นเลยนะครับก็อาจจะเว้นไว้ก่อนดีกว่าครับถ้างั้นก็ผ่านไปก่อนเนาะทิปโก้ค่ะทิปโก้16.50ทิปโก้นะครับต้นทุน16.50ค่ะตอนนี้มีแนวรับประมาณ 14.8 ใกล้ๆนะครับซึ่งถ้ายืนอยู่อาจจะเริ่มรีบาวสลับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ถือไว้ก่อนละกันครับผมโอเคกันกุลค่ะ GUNKUL 4.70 ค่ะต้นทุน 4.70 ตอนนี้ 4.68 ลองถือไว้ได้ครับคือดูกรอบล่างที่ประมาณ 4.50 บาทนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าถือไว้ได้แล้วก็ด้านบนจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็จะดีขึ้นถัดไปประมาณ 5.30 ครับค่ะโอเคถือไว้ก่อนนะอย่าให้หลุด 4.5 นะคะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวอิชิค่ะอิชิต้นทุน 11.40 จะเปลี่ยนตัวดีไหมคะมันลงมาตอนนี้9.65แล้วเนี่ยนะครับคือถ้าในทางเหมือนว่าทางฟันดาเมนทัลอะไรมันก็ตัวนี้ก็เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็จะควรสวิตชิ่งนั่นแหละนะครับอาจจะอาศัยแบบทามมิ่งดีหน่อยที่แบบหุ้นชื้นตัวหยิบตัวมาสักประมาณใกล้ๆ10บาทเนี่ยนะครับเป็นโอกาสในการออกของออกมาครับผมใกล้ๆ10บาทเนาะครับแต่ต้นทุนต้อง11บาทนะก็ต้องทำใจหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือต้องคิดถึง11บาททุนก็อาจจะยากครับคือ10บาทนี่ก็เก่งแล้วค่ะแล้วกะเผื่อจะหนีเอาไว้หนีที่เท่าไหร่ดีคะเผื่อมันแบบมันไม่ขึ้นน่ะครับถ้าหนีเนี่ยก็จะมีที่นะครับจริงบอกไม่ถูกเลยเพราะหุ้นมันมีนิวโลนะครับเรื่องแนวรับที่ไหนละนะฮะก็จะมีถ้าเป็นจุดต่ำถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 9.10 นะ
ครับมีขายไปเลยก็ได้แต่ว่าคือมันก็ลำบากอะนะครับจะขายเลยก็ต้องกัดฟันนะการครับออกมาก่อนเลยก็ได้จริงๆอะเพราะว่ามันก็เป็นดาวเทนอยู่แล้วครับคือจะรอถึง 9.1 มันก็ขาดทุนเพิ่มไปอีกห้าง50ตังค์ประมาณเนี้ยครับผมนั่นก็ออกเนาะตอนนี้ถ้าตัดใจไหวเพราะดูท่าทางจะขึ้นไป10บาทคงจะยากเนาะอ่ะ BDMS ค่ะต้นทุน23.50 บาทตอนนี้20.30 บาทค่ะครับเอากลุ่มโรงพยาบาลอาจจะมอนิเตอร์หน่อยละกันรอสัญญาณฟื้นตัวเพราะลงมาเยอะจริงนะครับลงมาเยอะนะคาดว่าภาพต่อไปในไม่ช้าเม็ดเงินจะเริ่มไหลเข้ามาในกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้อาจจะต้องมอนิเตอร์ไว้หน่อยนะครับโดย อย่างมรุงลาดเนี่ยก็ถ้าเริ่มเห็นวอลุ่มเข้านะครับหรือว่าราคาเริ่มยืนอาจจะประมาณเส้นค่าเฉลี่ยประมาณ 20.5 บาทได้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นครับผมโอเคก็แล้ว23.50 บาทนี่ไงรอไปก่อนครับรอก่อนครับรอได้ครับค่ะรอได้นะเพราะยังไงพื้นฐานมันก็นิ่งๆนะไปเรื่อยๆเขาก็ยังมั่นคงของเขาอยู่นะคะทีลักซ์ต้นทุนไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะต้นทุน10.70 บาทค่ะตอนนี้10.40 บาทรอได้ไหมคะตัวทีลักซ์นะครับก็พอได้นะครับดูเท่าประมาณ10 บาทนั่นแหละครับเป็นจุดถอยนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ต่ำกว่าลุ้นเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับโดยจะมีแนวต้านนะครับแนวแรกอยู่ที่ระดับราคา 10.8 นะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ 11.5 ครับก็ถือได้แต่ถ้าต่ำกว่า10 บาทไม่ดีครับผมคุณผู้ชมโอริถามไปแล้วนะคะโอริให้ดูอีกทีนึงรับที่เท่าไหร่นะคะเพิ่นจดไม่ทันออริใช่ไหมครับออริเข้าได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูจุดซับลอสจุดถอยก็คือต่ำกว่า 10.0 10.60 ลงมาครับผมแนวต้านประมาณสัก13 บาทครับผม3บาทตัวสุดท้ายนะคะบิวตี้ค่ะบิวตี้ต้นทุน11.20 บาทโอ้ยทำไงดีตอนนี้9.90 บาทผมว่าก็ควรจะขายครับเพราะว่า11 บาทที่เป็นราคาที่แพงเหมือนกันนะครับทางด้านของvaluation ด้วยนะครับไม่ได้เหมือนบางหุ้นเป็นเป้าของการขายเทโพคริสลงมานะครับมันก็จะมีแนวต้านนี่แหละประมาณ10 บาทเนี่ยนะครับออกมาก่อนเพราะว่ามองน่าจะลงได้ต่อนะครับรับกลับไปเนี่ยน่าจะเห็นประมาณสัก8 บาทต้นๆครับโอ้ทั้งนั้นออกมาก่อนเนาะกัดฟันนิดนึงเนาะนะคะมาดูยังมีอีกตัวนึงที่โผล่เข้ามาเมก้าเข้าได้ไหมคะยังไม่มีค่ะตัวเมก้านะครับผมว่ายังเฉยๆมากกว่านะครับผมอย่าเพิ่งเข้าเลยครับไปดูตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้คือมันก็มีโอกาสหลุดต่ำกว่า25 บาทลงมาได้เหมือนกันนะครับผมแม้ว่าจะใกล้จุดคันรอแต่ว่าสัญญาณขึ้นตัวก็ยังไม่มีครับโอเคค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ 1,567.18 จุดค่ะบวกไป 3.06 จุดหรือว่า 0.21% วันนี้คุณอ๋องให้แนวต้านไว้ 1,570 ถ้าผ่านไปได้จะเป็น 1,575 แล้วก็ 1,585 นะคะคือคุณอ๋องตอนนี้มองน่าจะไปต่อได้เนาะน่าจะมันใกล้1570แล้วล่ะอีก2จุดเองมันน่าจะโอกาสระยะสั้นเนี่ยเป็นภาพของการรีบาวยังไม่จบอาจจะเห็นสักประมาณ1575นะครับหรือว่าเต็มที่เลยที่เรามองกรอบบนของเดือนหรือว่ารอบรีบาวประมาณสัก1585ครับแต่ว่ามองไม่ใช่แบบไปต่อเนื่องเลยเป็นบีบระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ผ่านแนวต้านที่บอกแล้วก็ปรับตัวลงได้ต่อในภาพรวมประมาณนี้ครับค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจในคอร์ส DW นะคะเปิดสอนนะก็เนี่ยท่านเนี้ยคุณธวัชชัยทองดีนะคะเป็นผู้สอนนะคะก็จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลใครสนใจเนี่ยเรียนวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม10โมงจนถึง4โมงครึ่งนะคะสถานที่สุขสเตชันก็ลง BTS สถานีอุดมสุขนะคะก็ค่าเรียนรวมบุฟเฟ่อาหารกลางวันแล้วก็
ในส่วนของของว่างช่วงบ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สนใจอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะคะไม่แพงเนาะเจอกันนะใครสนใจก็ยังไงตอนนี้ก็มีคนมาสมัครแล้วปอมก็เปิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มนะคะเต็มก็ปิดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เนาะ 9:40 จนถึง 10:40 ตอนนี้เซตอินเด็กซ์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะI'm not sure.